เป็นเหตุการณ์ที่101ผู้ใหญ่บ้านหินกรองถูกยิงท่ามกลางที่ญาติญาติกำลังสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ย้อนกลับไปก่อนตำรวจสุวรรณภูมิครับผู้ชมฮะเขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงใช่ไหมฝ้ายคนที่ถูกยิงชื่อว่าคุณสายันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่14ค่ะโดยสภาพศพเนี่ยถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวากระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลประเด็นก็คือว่าที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่นึงคุณสายันบอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวจะขอไปคุยประชุมผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะมีการเลือกตั้งกำนันสิ่งที่ครอบครัวคาใจก็คืออะไรรู้ไหมคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บศพพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาเก็บหลักฐานอะไรไปแล้วปรากฏว่าเช้าวันนี้ครอบครัวบอกว่าหน้าบ้านที่เกิดเหตุคือหน้าบ้านของโกต๋องที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่นึงเนี่ยเขาล้างคราบเลือดออกไปหมดเลยเขาล้างไอ้ร่องรอยต่างๆไปหมดญาติก็เลยสงสัยบอกเฮ้ยทำไมถึงต้องรีบล้างทำลายคือไม่สงสัยว่าอาจจะเป็นการทำความสะอาดนั่นแหละแต่ทำไมถึงต้องรีบทำเพราะคดีนี้เนี่ยมันยังไขคดีไม่ได้เมื่อวานนี้ที่คุณสายันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนยิงเพราะโกต๋องเจ้าของบ้านไม่อยู่ในที่เกิดเหตุล่าสุดขอดูภาพปัจจุบันหน่อยนะฮะตอน11โมงวันนี้ทางตำรวจสภ.สุวรรณภูมิผู้กำกับพันตำรวจเอกประวิตรโทหาได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของร่องรอยเลือดซึ่งจากความคืบหน้าในคดีเนี่ยเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับตอนแรกที่บอกว่าเป็นปืนลั่นแต่ว่าทางญาติๆไม่เชื่อใช่ไหมป้าไม่เชื่อค่ะเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งกำนันอย่างที่บอกกำนันท่านเก่าเนี่ยท่านไม่อยู่ละแล้วทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งคู่ประเด็นคือคุณผู้ชมฮะนี่คือที่นั่งในวงสนทนาแล้วอ้างบอกว่าปืนลั่นกระสุนก็เลยไปเจาะร่างของทางด้านในสายยันใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะในวงเป็นยังไงในที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านคือโกต๋องซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่10แล้วมีอีกคนนึงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10เหมือนกันคนตายคือสายยันอยู่หมู่14เนี่ยมาประชุมในถิ่นเขาก็เลยกำลังสงสัยว่า2คนนี้ก็มีโอกาสก็คือโกต๋องกับสายยันเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะลงเลือกกำนันในสมัยต่อไปเหมือนกันเป็นไปได้ไหมมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้เองเนี่ยตำรวจเองก็ต้องไปดำเนินคดีกับทางด้านโกต๋องเนี่ยนะฮะต่อให้ปืนลั่นหรือจะยังไงก็ตามแต่อันนี้คือภาพจำลองใช่ไหมวันนี้ตำรวจเอามาทำแผนโดยเขาก็อ้างอะค่ะว่าทำปืนลั่นแล้วก็อ้างอีกบอกว่าทางด้านของสายันคนตายขอดูปืนเพราะสายันอยากจะซื้อปืนแล้วจังหวะนั้นมันก็เลยเกิดลั่นใส่ขาขึ้นมากระสุนมันดันไปตัดเส้นเลือดใหญ่ย้อนเหตุการณ์กลับไปอย่างที่บอกว่าพอมีสามคนคนนึงก็เป็นผู้ช่วยโกต๋องครอบครัวก็เลยยังคาใจอะนะคะโดยคำกล่าวอ้างคือโกต๋องเขามีปืนคนตายอยากจะขอดูก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้ววิถีกระสุนเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ต้นหลังจากนั้นโกต๋องบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนพาสายันไปส่งโรงพยาบาลเองตอนนั้นก็เลยไม่มีคนเจอผมที่บ้านเอาบัตรสู้มาใส่เอาบัตรสู้มาสู้เป็นที่แรกมานี่ตอนที่เขาให้จำลองเหตุการณ์เนี่ยนะฮะว่าในสายันล้มยังไงล่วงยังไงแต่วันนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่ตำรวจพาไปทำแผนระเบียบศักดิ์ครับคุณผู้ชมฮะเป็นพ่อของโกต๋องเปิดใจกับอมรินทร์ทีวียืนยันนะฮะว่าโกต๋องรีบอุ้มสายยันไปโรงพยาบาลเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายพ่อของมือปืนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนกันและประกอบกับตอนที่นั่งล้อมวงคุยกันน่ะมีการเอาปืนออกมาเล่นปืนมันก็เลยลั่นใส่ขาจนทำให้ในสายยันเนี่ยเสียเลือดเยอะแล้วก็ตายในที่สุดยิ่งกันเป็นไปว่าได้ดอกยิ่งกันของหักกันมันต้องปืนปืนลั่นปืนยังไปทําน้องนี่ล่ะได้ยินว่าถือขาถือหยังไปเชียงสี่แหมครับว่าเส้นเลือดใหญ่ขาดถึงจังได๋ว่าเชียงสี่นี่โหยบ่จําเป็นบ่เคยเห็น6ดอกบ่6ดอกปืนบ่แม่นตำรวจบ่สิ6ดอกแต่คือผู้ใหญ่บ้านบ้านนอกบ้านหน้าซื้อฮะวันนี้เราก็เลยถามว่าปืนมันลั่นเนี่ยคือต้องถามคนที่เกี่ยวข้องเราไปเจอสารวัตรกำนันเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณจรัญแก้วอุทัยก็ถามบอกคุณจรัญเป็นไปได้เหรอโกต๋องทำปืนลั่นทั้งที่มันจะต้องมีศึกจริงผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าคุณจรัญบอกเอาจริงมันเป็นไปได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของคนตายก็คือทางฝั่งของสายยันเขาอยากได้ปืนเคยมีการมาพูดคุยแล้วว่าเขาอยากจะขอซื้อปืนเขาก็เลยให้โกต๋องเนี่ยเหมือนกับสาธิต
ข้าใจว่าเมื่อคืนนี่แหละเป็นการที่โกตองกำลังสาธิตแล้วก็เลยเปรี้ยงใส่ทางด้านสายยันจนกระทั่งถึงแก่ความตายส่วนถามว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นไปได้ไหมปรากฏสารวัตรกำนันบอกไม่น่าจะเกี่ยวข้องทั้งสองเป็นเพื่อนกันทำงานอยู่ทีมเดียวกันด้วยเรื่องนี้จึงตัดออกไปเลยน่าจะเป็นเพราะว่าสายยันอยากดูปืนและสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีปืนมีทะเบียนนะครับปืนในโครงการนั่นแหละก็ต้องเอามาพกนั่นแหละพกก็ผู้ใหญ่สายยันสนใจเรื่องปืนว่าจะซื้อปืนในโครงการครับก็ในทํานองว่าขอดูปืนกันครับนั่นแหละแล้วก็ขอดูปืนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงปืนมันลั่นก็ไปถากกับหัวชังคัดแล้วก็ลงไปเส้นเลือดใหญ่ต้นขานะครับไม่เชี่ยวชาญเรื่องปืนนะก็ไม่ทราบว่ามันจะยังไงก็คือตรงนี้ก็คือไม่ขอตอบนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่านั่นเป็นชาวบ้านเขาคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันวันนี้เห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะไปสอบปากคำเค้นกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือทางฝั่งของโกต๋องตำรวจเองมีการตั้งข้อหาเนี่ยนะฮะประมาทนะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากนั้นเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาโกต๋องได้ออกมาจากห้องพนักงานสอบสวนทีมข่าวเราก็ได้ถามโกต๋องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นโกต๋องเองก็บอกโหพี่เหนื่อยมากขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลพอถามบอกว่าเอาจริงปืนลั่นหรือเปล่าพี่ที่ทุกคนกำลังสงสัยเจ้าตัวบอกผมเหนื่อยมากครับผมเหนื่อยมากครับพอถามว่าอยากจะขอโทษครอบครัวคนตายไหมเจ้าตัวบอกขอแสดงความเสียใจด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆส่วนเรื่องที่ว่าจะลงสมัครกำนันเกี่ยวข้องกันไหมเจ้าตัวไม่ตอบแล้วรีบขึ้นรถฟังเสียงจังหวะเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาฮะพี่ถามนิดนึงพี่ถามนิดนึงมันยังไงบ้างพี่กระต่องมันเป็นยังไงวะเหตุการณ์ครับอ๋อไม่แล้วคือมันลั่นได้ยังไงมันลั่นหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตครับตอนนั้นปืนมันลั่นหรือยังไงพี่ก็คือผมเหนื่อยนะอยากจะเหนื่อยมากครับคือเราควักปืนออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อผมเหนื่อยครับพี่อยากจะขอโทษอะไรพี่ครอบครัวคนตายนะพี่ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ด้วยความไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจแล้วเรื่องที่เขาสงสัยว่าประเด็นเรื่องลงสมัครกำนันนี่มันเกี่ยวข้องไหมพี่ไม่ครับไม่เกี่ยวครับเจอวันนั้นพี่ดื่มไหมพี่วันนั้นดื่มไหมฮะคุณผู้ชมครับก็อ่ะเจ้าตัวไปพิสูจน์ความจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ